รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเพราะเรื่องการเกษตรต้องทำให้รู้ต้องดูให้เป็นและนี่คือเกษตรไทยสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับทำธุรกิจมาแล้วหลายธุรกิจแต่แล้วเขาก็ค้นพบว่าชีวิตนั้นแสนสั้นนักเงินที่หามาได้อาจจะใช้ไม่คุ้มค่าเขาก็เลยเปลี่ยนอาชีพมาทำการเกษตรควบคู่กันไปด้วยทั้งเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งปลูกผักผลไม้โอ้โหบนพื้นที่กว่า60ไร่บอกได้เลยครับว่าตอนนี้ชีวิตชิวชิวคือการที่เราเป็นเกษตรกรนั้นหนึ่งเราจะต้องมีความขยันมีความอดทนมีความมุ่งมั่นแล้วเราก็ต้องศึกษาหาความรู้ว่าเราจะปลูกอะไรขายใครแล้วของชนิดนั้นเนี่ยราคาดีหรือไม่จะล้นตลาดหรือเปล่าเรื่องที่สองลดต้นทุนเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเช่นการทำปุ๋ยเองปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพหรือใช้หลักธาตุ4แบบผมเนี่ยคือเอาใบไม้แห้งเอามาหมักให้กลายเป็นดินปลูกต้นไม้ซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นอินทรีย์วัตถุซึ่งปลูกได้อย่างดีบนพื้นที่การเกษตรผสมผสานใจกลางเมืองชลบุรีของพี่ติ๊ดธนันตั้งประกอบเกษตรไทยไอดอลของเราซึ่งเมื่อก่อนเคยปลูกพืชเชิงเดียวที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ครับผมเดิมนี่สภาพมันเป็นอย่างนี้ไหมฮะไม่ใช่เดิมมันก็เป็นไร่อ้อยไร่มันซึ่งเราเคยปลูกพืชเชิงเดียวเพราะตรงนี้เขาภาษาเขาเรียกลางนาคือตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เลยคุณพ่อคุณแม่สมัยกงแล้วก็มาเตียเตี่ยก็มาเราเนี่ยรุ่น3แล้วพื้นที่ตรงนี้ร้อยฝ่าไร่ก่อนเนี่ยที่มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายแต่ปัจจุบันเนี่ยไร่ละ5ล้านคือดูแวบนี่มันเนี่ยทำการเกษตรเรียกเกษตรกรคนในตำบลเนี่ยเขาดูถูกพี่ทั้งตำบลแต่ผมไม่ได้ดูถูกนะอันนั้นไม่ว่าผมดูผิดเมื่อกี้ผมดูผิดเพราะว่าพี่เนี่ยเกษตรกรเนี่ยมันมีผู้ยากจนกับผู้อยากจนแล้วก็เราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพี่นอนตื่นบ่ายโมงคนตื่นบ่ายโมงจะเป็นเกษตรกรได้หรอก็แต่ก่อนไม่ได้ทำเกษตรไม่ใช่อยู่ก็วงการคาเฟ่คาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยของสวยๆงามๆชอบไม่ค่อยเจอแสงอาทิตย์เท่าไหร่ไม่ค่อยเจอแสงอาทิตย์คือเวลาเขานอนเรากินเขากินเรานอนเป็นกี่สิบปีอะหลายสิบปีหลายสิบปีมากเอาว่าแบบเก็บมาแล้วทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างจนพบสัจธรรมที่แท้จริงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่า1ค้ามนุษย์ค้าสาตาวุธค้าสุรายาเสพติดผิดกฎหมายเนี่ยค้าแล้วอายุสั้นเราเรียนนักธรรมตรีเราบวชเรียนแล้วเราก็ยังไม่เชื่อแต่พอเรามาใช้ชีวิตจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะหากินกับคนที่เมาเหล้าเนี่ยคนขาดสติทําให้ครอบครัวเค้ามีปัญหาแล้วชีวิตเราจะมีความสุขได้ไงในที่สุดพี่ติ๊ดก็หันมาค้าขายขยะควบคู่กับการทำการเกษตรไปด้วยคัดแยกขยะคัดแยกขยะแล้วก็เอาไปขายอีกทีเอาไปขายอีกทีนึงเราไปเก็บขยะมาจากห้างเนี่ยมีพลาสติกมีกระดาษเรามาคัดแยกแค่นั้นเองเราก็มาคัดแยกแล้วเราก็ไปขายได้กำไรพี่ก็เอามาทุ่มลงตรงนี้ตรงเนี้ยบางคนเขามาเนี่ยเขาบอกลงทุนเอ้ยพี่ลงทุนไปกี่ล้านพี่บอกพี่ไม่เคยจำหรอกเพราะพี่ไม่ได้ฟักเงินจากในกระเป๋าเงินที่ได้ก็นำมาทำอาคารต่างๆในสวนวัสดุที่ใช้ก็ยังคงแนวความคิดใช้ของเหลือของเก่าทั้งหมดเศษวัสดุทุกอย่างเศษวัสดุของอุปกรณ์ก่อสร้างนี่ก็มาแบบ mix and match แล้วก็ 3R reuse reduce recycle ก็2ไม่ไม่กู้ไม่ยืมและไม่ใช่แค่ตัวอาคารยางองค์เก่านำมาปลูกต้นไม้เก็บใบไม้มาเป็นปุ๋ยแถมถังใส่ใบไม้ยังเป็นของเก่าเหลือใช้อีกด้วยรวมไปถึงเล้าไก่ในสวนก็ล้วนแต่เป็นของเหลือใช้หม
ือนเดิมพี่ติ๊ดเลี้ยงไก่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อต่างๆไก่ชนหลายสายพันธุ์ไก่ดำมองโกเลียก็มีนะจ๊ะไก่สารพัดไก่เนี่ยแล้วก็เอาขี้มันไปใส่ก็ไม่ต้องให้ปุ๋ยรากไม้มันก็ออกมาหากินของมันเองอันนี้ปล่อยไก่ด้วยปล่อยเพื่อทำลายหญ้าไงเราไม่ฉีดยาเลยเคมีเราจะไม่ใช้ผลที่ได้ก็คือต้นไม้ในสวนงอกงามผลิดอกออกผลให้ได้กินแล้ววันนี้ผมก็มีงานต้องทำเริ่มจากวันนี้มาดีแล้วก็จะได้ให้เก็บไข่พี่เลี้ยงไก่ในอะไรเนี่ยใช้จากของเก่าเราไม่ต้องไปซื้อกรงรถเข็นเก่าก็มาจ้ากลายเป็นที่เลี้ยงไก่ไข่เสริมรางน้ำรางอาหารเอากับพี่เขาสิครับเดี๋ยวจะให้เก็บไข่ให้อาหารมันจะมีคอยื่นออกมาไม่ต้องเยอะอันนี้ยังกินเหลืออยู่ยังกินเหลืออยู่ไก่พวกเนี้ยรสชาติจะดีเพราะมันไม่เครียดบางวันพี่ก็เอาวิทยุมาเปิดให้มันฟังเป็นเพลงอะไรพี่เป็นเพลงไทยเดิมไทยเดิมเลยเหรอไทยเดิมอ๋อนึกว่าเพลงคาเฟ่สมัยก่อนไม่ได้อย่างนั้นเดี๋ยวไก่เต้นดิสโก อย่างนี้มีรถเข็นเนี่ยเขาเรียกไก่รถเข็นผมเรียกไก่รถเข็นดีกว่าเวลาเราต้องการต้นไม้ต้นไหนที่เราจะใส่ปุ๋ยใช่ไหมฮะเราก็ยกไปไว้โคนต้นนั้นมีรถเข็นนะแล้วเราก็จับไก่ใส่ไปแล้วก็ให้ปุ๋ยต้นไม้ไปในตัวได้ไข่เก็บไว้กินเหลือก็เก็บไว้ขายส่วนไข่ที่มีเชื้อก็จะนำมาเพาะฟักเองอีกด้วยล่ะครับหลังจากที่เราเก็บไข่ไก่มาแล้วเราก็มากันที่ตู้ฟักคือไข่ไก่ที่มีเชื้อนะครับบางส่วนเราก็ให้แม่ฟักแม่ไหนฟักไม่ดีเราก็เก็บใส่ถาดมาเพื่อเอามาฟักเครื่องฟักได้ครั้งละ72ฟองตู้เล็กๆเนี่ยเล็กๆคือข้างบนเนี่ย36ข้างล่าง36วันเนี้ยเราจะเอาชั้นบนน่ะลงชั้นล่างแล้วก็เอาอันใหม่เนี่ยเข้าตู้ถึงตอนนี้ผมเลยอยากรู้จริงๆมีไข่ไก่พันอะไรบ้างอย่างเงี้ยไก่ไข่ไก่ไข่อย่างงี้เนี่ยไก่ชนไก่ชนแล้วไก่เนื้อฮะไก่ตะเภาทองก็ออกสีนวลๆอย่างนี้อ๋ออันนี้ไก่ชนตะเภาทองอย่างนี้อ๋ออันนี้บางทีอาจจะเป็นไก่ดำก็ได้อ๋อแต่ว่าถ้าอย่างนี้ไข่เป็ดเนี่ยไข่เป็ดอันนี้น่าจะรู้ผมต้องทำยังไงเราก็เปิดตู้ก่อนเปิดมาเลยฮึบยกขึ้นมาอย่างนี้ปั๊บเราก็วางใส่ลงไปในถาดเกิดอุ้ยผมเสียวมากเลยเสียวไม่ต้ององสงองศาไม่เป็นไรวางไปเลยวางไปเลยเขาจะบอกบางกับตัวเองที่สุดนะแล้วเขาไปอยู่ข้างล่างนี่เขาไม่อยู่อีกนานไหมฮะก่อนสัก3วันสนุกนะเนี่ยเหมือนเป็นหมอทำคลอดเราก็ไปเอาของใหม่ใส่เรียงในนี้โอเคแต่เพื่อความง่ายผมเอาด้านแบบแหลมๆขึ้นแล้วกันเอาแหลมขึ้นก่อนให้ตูดแบบอันนี้หมดแล้วผมผสมไก่ไข่ไปนะฮะอ่ะยกมาเลยพี่แป๊บนึงอย่างนี้อย่างนี้แบบอย่างนี้อย่างเดียวโอเคไม่ใช่อะไรตะคิวกินอ๋อตะคิวกินอ๋อก็ค่อยๆสอดลงไปไว้อย่างเดิมวางไว้อย่างเดิมตรวจดูน้ำใต้ถาดน้ำใต้ถาดน้ำใต้สองไม่ต้องตรวจนะไม่ต้องตรวจเนี่ยน้ำอย่างเงี้ยน้อยไปน้อยไปนะฮะก็เอาน้ำมาเติมเกือบเป็ดเกือบเต็มปิดนะฮะปิดฝาโอ้โหมันเหมือนซาวน่าเหมือนกันนะฮะเหมือนซาวน่าซาวน่าฟักไว้ในตู้ฟักประมาณ21วันก็จะได้ลูกเจี๊ยบน่ารักน่ารักอย่างนี้ส่วนไข่ที่เสียฟักไม่ออกก็ไม่เสียเปล่านะครับเอาไปทำอะไรไปดูกันเลยพี่ติ๊ดครับตรงหน้าเราตอนนี้นะครับมีไข่ไก่เต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีแมลงวันเนี่ยตอมพึบพับไปหมดเลยไข่มันเน่ามันก็เหม็นอยู่แล้วมันก็ต้องแมลงวันตอมนี่ไข่เน่าไข่เสียไข่ที่เราฟักไม่ออกเราก็จะมาทำอาหารกุ้งอาหารปลาอาหารไส้เดือนไข่ที่ฟักไม่ออกเนี่ยมันก็ยังมีโปรตีนอยู่ในตัวของมันแล้วเราก็มาประหยัดต้นทุนแค่1กะละมังเนี่ยกินได้เป็นอาทิตย์เรามาลุยทำกันเลยลุยทำเลยก็ผมต้องทำอะไรกันบ้างเปิดแก๊สก่อนเปิดแก๊สติดไหมฮะนั่นไงมาแล้วฮะ
ตั้งหม้อในนี้มีน้ำฮะมีน้ำถือมีไข่มีน้ำก็ตอกไข่ใส่น้ำเอาตอกไข่ใส่ไปทั้งเปลือกเลยไม่ทันกินอย่างนี้ไม่ทันเอาเหรอเทลงไปเลยไม่ต้องตอกไม่ต้องตอกเดี๋ยวจะบอกให้ทำไงเทลงโอ้โหโอ้กลิ่นสุดยอดโอ้โหเทลงไปเลยเทลงไปเลยเทลงไปวางไปเยอะวางไปก็ได้เสร็จแล้วเราก็ตำให้มันแตกแล้วเดี๋ยวที่ตำเป็นเสียมด้วยนะเทไปเทไปใส่อะไรเนี่ยใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงโอ้พี่ติดแป๊บนึงไข่เป่งไข่เป่งแล้วอันนั้นเป่งแล้วโอ้ยอย่างเสียวอ่ะที่เราไปเนี่ยที่เราไปเนี่ยที่เราไปเนี่ยโอ้ของแม่ช้อยเนี่ยยังสู้สูตรนี้ไม่ได้อ้าวใส่เลยอู้มีหนอนด้วยได้มั้ยอ้าวได้มันไม่เป็นไรอู้มีหนอนอย่างเยอะเลยเดี๋ยวมันสุกแล้วมันไม่เป็นไรหรอกเออตั้ง100เซนเซียสโอ้จะเป็นเกษตรกรได้ยังไงอ่ะนะอ้าวเชิญเลยทีนี้ทำไมเราถึงต้องใส่ทั้งเปลือกเนี่ยเพราะว่าไอ้กุ้งเนี่ยเวลามันลอกคาบทีมก็คล้ายๆปูมันต้องใช้แคลเซียมมันต้องใช้แคลเซียมแคลเซียมมันมีอยู่ในเปลือกไข่ดูฉลาดขึ้นมาทันทีนะครับผมจากนั้นก็เติมผงวุ้นลงไปหม้อใหญ่ๆอย่างนี้2ซองคนไปเรื่อยๆคนให้ผงวุ้นละลายเคยเผลอไหมฮะต้มๆอยู่ปุ๊บอุ๊ยกลิ่นดีจังเข้าสวยโปะเข้าไปเลยไม่เคยทีกับเนื้อไข่ตุ๋นเออแล้วอย่างนี้เราใส่ผักอะไรไปด้วยได้ไหมได้เราจะใส่แครอทใส่ผักสีเขียวอะไรเงี้ยจริงอ่ะแล้วก็ปรุงแล้วแต่สูตรใครกับสูตรมันแล้วปกติถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่จะเพิ่มสีเขียวๆให้กุ้งนี่เราใส่อะไรดีฮะเราก็ใส่เป็นพวกสาหร่ายหางกะลอกที่มันชอบกินอ่ะจอกแหนได้ทั้งปล่อยให้เย็นจับตัวเป็นก้อนก็แบ่งไปให้กุ้งกินได้แล้วล่ะครับโปรตีนถึงอย่างนี้พี่ติ๊ดบอกว่ากุ้งจะผสมพันธุ์กันดีมากแถมน้ำไม่เสียง่ายบออย่างนี้6เดือนถึงจะเปลี่ยนน้ำทีนึงล่ะครับอยากรู้ว่ากุ้งโตเร็วยังไงฮ่าฮ่าไปดูกันเองให้เห็นกับตาแม่ดูมีความสุขจังเลยนะครับพี่ติ๊ดเกิดมาชาตินึงเนี่ยใช้ชีวิตมาเยอะทั้งสีเทาพอได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านค้นคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะลองเลี้ยงไก่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาอะไรจะมาภูมิใจเท่าใช่ไหมเวลาเราปลูกต้นไม้แล้วมันออกลูกมาแล้วเราเก็บกินปลูกกับมือเองโอ้ยมันภูมิใจวิถีเกษตรเปลี่ยนวิถีชีวิตขยันมุ่งมั่นเรียนรู้แบ่งปันทำให้พี่ติ๊ดและครอบครัวมีความสุขบนเส้นทางการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ติ๊ดธนันตั้งประกอบคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับผม